กลับมาพบกับจีบันมันมือแล้วก็มิลเลียนฮ็อบบี้อีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้ค่ะเราจะเอารองเท้าผ้าใบสีน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอามาปักเป็นชื่อหรือลวดลายต่างๆเพื่อเป็นของขวัญหรือว่าใส่เองก็น่ารักใช่ไหมล่ะวิธีทำไม่ยากเหมือนเดิมค่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์นะคะรองเท้าผ้าใบที่ขอบข้างของรองเท้าไม่หนามากจนเกินไปค่ะกรรไกรดินสอเข็มแล้วก็ได้ค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือปลอกนิ้วนั่นเองขั้นตอนที่1ค่ะใช้ดินสอวาดเป็นลายหรือว่าเป็นชื่อลงไปก่อนค่ะวันนี้พลอยทำให้พี่สาวนะคะก็เลยเขียนคำว่าแพรค่ะแล้วจากนั้นนะคะใส่ปลอกนิ้วค่ะปลอกนิ้วเนี่ยจะช่วยให้เราเย็บผ่านผ้าหนาๆได้โดยไม่เจ็บมือเนาะเสร็จแล้วนะคะร้อยเข็มร้อยได้ให้เรียบร้อยวันนี้ใช้ไหมประมาณ3เส้นค่ะเรามาเริ่มจากการปักดาวเวลาปักดาวก็ไม่ยากค่ะเหมือนตอนที่เราวาดดาวเลยเปลี่ยนจากเส้นดินสอเป็นเส้นเข็มกับได้แทงขึ้นแทงลงเท่านั้นเองนะคะสำหรับส่วนที่เป็นชื่อค่ะเราจะใช้วิธีด้นถอยหลังนะคะพยายามให้ฝีเข็มเนี่ยสม่ำเสมอมีระยะห่างเท่ากันแล้วก็ไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปปักให้ครบทั้งแถวเลยค่ะแบบนี้จากนั้นก็มัดปมแล้วก็เก็บปลายได้ลงบนสติ๊ก 2-3 อันสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัดได้ออกให้เรียบร้อยเพื่อความเนียบของงานแล้วก็ทำให้ตัวสอนที่เราปักไปชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแทงเข็มลงบนสติชเดิมนะคะก็คือจุดเริ่มต้นจากนั้นนะคะเราจะใช้เข็มเนี่ยพันได้โดยการเอาเข็มเนี่ยร้อยผ่านตัวตะเข็บด้นถอยหลังเดิมจนครบนั่นเองค่ะมาถึงอีกข้างค่ะวันนี้เราปักลายดาววิธีก็ไม่ยากเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราวาดดาวนั่นแหละปักทีละเส้นวันนี้นะคะพลอยเลือกที่จะปักกระจายนะคะประมาณ 5-6 ดวงได้ค่ะจากนั้นเราจะใช้เฟ้นท์นอตนะคะทำเป็นกลุ่มดาวกลุ่มเล็กๆวิธีทำก็คือพันได้รอบเข็ม2รอบดึงได้ให้ตึงแล้วก็ดึงได้ลงไปมันจะเป็นปมเล็กๆนะคะเหมือนดาวดวงเล็กๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะว่าปลอกนิ้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการปักรองเท้าผ้าใบไม่งั้นหน้าเข็มมันจะลื่นดึงยากแล้วเราก็จะเจ็บนิ้วมากปักดาวดวงเล็กๆแบบนี้นะคะกระจายให้ทั่วเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำใส่เองหรือว่าทำเป็นของขวัญก็น่ารักดีเหมือนกันค่ะอย่าลืมเลือกรองเท้าที่มีขอบข้างที่ไม่แข็งแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปเอาเข็มลองแทงดูก่อนเนาะว่าสามารถทำได้ไหมพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ